สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับอ่ะวันนี้ยังเป็นเรื่องของ AI อยู่นะครับที่ตัวเกมมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยบอกได้เลยว่าผลกระทบเยอะแยะมากมายนะอ่ะเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะครับสำหรับบางคนที่อาจจะบอกว่าเฮ้ยบอทมันยังโหดเหมือนเดิมเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะจริงๆมันมีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทีมเราเนี่ยห่างชั้นกับคนอื่นมากเกินไปนะอ่ะอันนี้มันก็จะมีผลค่อนข้างชัดเจนครับโอเควันนี้มีเกียร์ชิ้นสุดท้ายมาแล้วนะก็เป็นในส่วนของตกแต่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปอธิบายละกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่น PVP กันก่อนครับไปดูว่าเกมตั้งรับของผมเป็นยังไงบ้างคือทีมผมเนี่ยโดนผลกระทบแน่นอนอยู่แล้วเดิมเนี่ยมันก็มีผลกระทบอยู่แล้วนะการไม่มีดาวินชีนะครับยิ่งถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยมันปรับให้ AI ปล่อยตัวออกมาไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับการมีดาวินชีเนี่ยมันก็พอจะช่วยได้บ้างนะอ้าวมีคนมาตีผมแล้วก็เฮ้ยอันนี้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูวันนี้ก่อนผมไม่แน่ใจอันนี้น่าจะเป็นของเมื่อวานอ๋อผมว่าละไม่มีคนมาตีผมนะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นตอนที่ตัวเกมยังไม่ได้ปรับนะครับแสดงว่าไม่มีคนมาตีผมเลยอันนี้ก็จะเป็นล่าสุดนะครับ13นาทีที่แล้วก็ยังดูผลอะไรมากไม่ได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับมาดูกันอีกทีนึงคือเพื่อนผมเนี่ยโอ้โหดูนะครับทีมนี้ค่อนข้างจะโหดเลยนะอยู่มาสเตอร์3นะเดี๋ยวผมขอตีคะแนนสูงๆกันสักนิดนึงนะครับโอเคเจอกับทีมนี้ครับคะแนนสูงเลยตัวก็ค่อนข้างจะโหดคือเพื่อนผมเนี่ยอยู่แถวๆตำนาน3ตำนาน2นะครับเจอผลกระทบค่อนข้างสูงเลยล่ะเดี๋ยวลองมาเจอกับทีมนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าดูนะครับคือช่วงต้นเกมเนี่ยผมบอกไปแล้วว่ามันจะปล่อยตัวออกมาเยอะตามปกตินะครับเพราะว่าเป็นไปตามความเป็นจริงนะครับในเรื่องของแร่ต่างๆนะครับที่มันยังเต็มอยู่มันก็จะปล่อยตัวได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยหรือว่าบอทสู้ครับบอทเก่งกว่ามีตัวดีกว่าอันนี้แน่นอนครับแน่นอนเลยว่ามันก็อาจจะยังโหดอยู่แต่ดูครับนี่ครับเป็นไงล่ะผลกระทบค่อนข้างจะชัดเจนมากครับชัดเจนจริงๆเลยครับว่าเนี่ยตัวเขาจะปล่อยออกมาน้อยละแถมเรามีความรู้สึกว่าฆ่าได้อย่างง่ายดายขึ้นด้วยเช่นกันนะยิ่งถ้าเกิดเป็นช่วงบอทกากนะครับมารวมกับบอทปล่อยตัวน้อยนะผมว่ามีผลกระทบแน่นอนนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับมีความเรียวมากขึ้นนะว่าบอทเนี่ยมันจะไม่ได้ปล่อยตัวแบบเยอะอย่างไม่มีเหตุผลอ่ะคืออย่างน้อยๆมันต้องฆ่าเราได้นะครับอย่างน้อยๆในเรื่องของตัวเกียร์ของเขาเนี่ยเกียร์รถแร่นะครับเกียร์รถคูลดาวน์เนี่ยมีผลนะครับทำให้เรนเจอร์เนี่ยมันจะออกตัวได้เยอะอยู่น้องๆบางคนอาจจะบอกว่าพี่บอทมันยังเก่งอยู่เลยผมยังชนะไม่ได้เลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเจอทีมที่เขาเหนือชั้นกว่าเราอ่ะเอาง่ายๆเจอทีมที่แกร่งกว่านะครับอันเนี้ยปกติผมเจอทีมต่างชั้นกว่าเนี่ยโหเล่นยากนะกว่าจะชนะทีนึงเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เลยคิดว่ามีผลนะมีผลเยอะแน่นอนนะครับอ่ะเรามาเจอทีมเบาๆดูบ้างนะดูว่ามันจะต้องใช้ไอเทมบ้างหรือเปล่าคืออ่ะต่อเนื่องจากเมื่อกี้เพื่อนผมอยู่ตรงแถวๆตำนาน3นะครับตำนาน2นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตรงตำนาน1อ่ะคนอยู่กันเยอะมากแล้วก็คะแนนสูงครับสูงปรี๊ดเลย 4,000 5,000 นะครับแล้วก็ช่วงตรงตำนานตำนาน2เนี่ยคะแนนห่างกันเยอะนะครับคะแนนห่างกันเยอะเวลาสุ่มตีทีเนี่ยเจอพวกตำนาน1นะครับบวกที40 50เลยนะตอนนี้เลยกลายเป็นว่าบนตำนาน1เนี่ยใครที่อยากจะแบบว่าอยู่ได้นานๆนะครับต้องประคองตัวเองนะครับเพราะว่าโดนตีทีเดียวเนี่ยคะแนนลดค่อนข้างจะเยอะมากนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่โดนสุ่มตีคือแบบโชคดีอ่ะอาจจะแบบว่ามีคนมาสุ่มตีน้อยอันนี้คือเขาก็ยังอยู่ได้สบายนะแต่ถ้าเกิดใครซวยเนี่ยเป็นล่อเป้าเลยครับล่อเป้าแบบว่าคนมาตีเยอะคะแนนล่วงนะครับเพื่อนผมก็เจอเช่นกันนะครับอยู่แถวๆตำนาน3เนี่ยตำนาน2ครับก็เจอมาสเตอร์1ดึงลงมาเช่นเดียวกันคือเจอผลกระทบต่อเนื่องกันเยอะมากจนตอนนี้เพื่อนผมนี่แบบหัวร้อนละลงมาอยู่ที่มาสเตอร์1นะครับเพราะว่า
เกมตั้งรับเนี่ยแทบไม่เห็นชัยชนะเลยนะเออคือปกติเนี่ยคนเก่งๆเขาก็ตีชนะกันรัวๆอยู่แล้วเกมตั้งรับเนี่ยทำได้เต็มที่เลยนะครับแค่ประวิงเวลานะครับให้โดนดึงช้าที่สุดให้แพ้ช้าที่สุดแต่ว่าถามว่าจะไม่แพ้ไหมมันก็ต้องมีแพ้บ้างนะแต่ว่าเกมตั้งรับเนี่ยเราต้องการชัยชนะเป็นหลักอ่ะโอเคมาเจอกับทีมนี้ครับตอนนี้เลยกลายเป็นว่าเกมตั้งรับไม่ได้ช่วยอะไรแล้วอ่ะแล้วก็ทำให้แพ้เร็วขึ้นอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นผลกระทบใหญ่มากครับแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ลีกสูงผมว่าอาจจะไม่มีปัญหาในส่วนหนึ่งนะคือเขาเป็นสายเติมกันอยู่แล้วอ่ะรูบี้เขาเยอะนะครับแล้วก็ตีประคองกันอยู่แล้วอ่ะอย่างผมเจอทีมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็เป็นบอทโหดนะครับคือเราก็โดนตีตายน้องๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะเจอแบบนี้แหละถ้าทีมเนี่ยสร้างกลุ่มไม่ได้ป้องกันไม่ได้นะครับก็ยากอยู่นะยิ่งนิวครับเจอทีมที่มีดาวินชีเนี่ยก็ปกติเลยครับเขาก็ยังเล่นได้โหดอันนี้คือตัวยังไม่ถึงขั้นโหดมากนะแต่ว่าลักษณะของการแก้เกมตัวที่ปล่อยออกมาป้องกันนะครับถ้าทำได้ดีเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอย่างเนี้ยทีมผมมันสร้างกลุ่มป้องกันได้ผมก็ไม่ต้องรีบพัดแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าบอทมันโหดจริงๆนะครับก็อาจจะจำเป็นต้องพัดอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเริ่มหนักข้อก็จะต้องพัดนะครับพอพัดและทำลายกลุ่มได้ปุ๊บเนี่ยอันนี้ผมติดของเขาหรือของเราวะอ๋อติดของเราคือเนี่ยพอเราทำลายกลุ่มได้ปุ๊บเนี่ยตัวเขาปล่อยน้อยครับดูครับกดออโต้ได้เลยนะเนี่ยคืออย่างที่บอกครับว่าส่งผลครับต้องใช้คำว่าส่งผลกระทบ 100% ก็ได้นะแต่ว่าอย่าง ID ลองที่ผมลงคลิปไปแล้วเนี่ยเวลาเจอบอทออกมาเยอะๆนะครับแล้วทีมผมตายเนี่ยเพราะว่าตัวป้องกันมันน้อยมากตัวป้องกันมันแย่มากมีแต่ตัวที่เปราะบางนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่ตัวในเกมป้องกันค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะคือเล่นยื้อครับยื้อจนกว่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยยื้อไม่ไหวแล้วยื้อไม่ไหวแล้วถ้าพัดออกแล้วทำลายกลุ่มเขาได้นะครับโอกาสชนะสูงมากนะคือเรียกได้ว่ามันมีผลนะนี่คือผลกระทบนะครับจากการปรับ AI นะครับแล้วก็ทำให้เกมตั้งรับเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างจะจริงนะโอเคมาดูกับทีมนี้ครับมีตัวป่วนเยอะๆนะครับคือถ้าเกิดทีมไหนที่ยังมีตัวป่วนเยอะๆอยู่เนี่ยผมว่ามันก็ยังช่วยได้อยู่นะแต่เป็นการช่วยให้ตั้งรับแพ้นานขึ้นแค่นั้นเองแต่ผมว่ายังไงก็น่าจะแพ้อยู่ดีนะเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวค่อนข้างจะดีกันละนี่ครับบอทมันก็ยังปล่อยตัวออกมาเยอะๆอยู่ช่วงแรกๆนะครับแล้วบอทก็ยังมีความโหดเช่นอยู่ดีๆก็โอ้โหยิงฆ่าเราได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดยื้อไปสักพักนึงเนี่ยแต่เนี่ยยื้อไม่ไหวผมยื้อไม่ไหวก็ต้องเล่นมุกนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้ใช้โคนี่ลากเป็ดนะครับหรือว่าตัวกันพายุเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีเหนื่อยครับเพราะเนี่ยครับพอมาถึงช่วงกลางเกมเนี่ยบอทก็จะเริ่มมีความนิ่งแล้วบอทจะโหดแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นนะครับนะถ้าเกิดเราแก้ปัญหาโดยการใช้ไอเทมได้ถูกวิธีนะช่วยได้เลยครับบอกเลยครับผมเนี่ยชนะง่ายขึ้นจริงๆนะโอ้โหสุดๆครับแล้วก็เมื่อวานที่ผมเนี่ยลงคลิปไปแล้วก็เห็นว่ามีแชมเปญไฮเปอร์ปล่อยออกมา2ตัวพร้อมกันคือหลายคนมาคอมเมนต์บอกว่าพี่ไม่เห็นเนาะมันมีทั้ง2ตัวและ2ทีมอันนี้ผมรู้นะครับรู้มาตั้งนานแล้วว่าบอทเนี่ยมันสามารถปล่อยเรนเจอร์นะครับทั้ง2ทีมปล่อยออกมาพร้อมกันได้แต่เอาความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทำได้เพราะว่าการสลับทีม1ทีเนี่ยดูครับมันก็ใช้เวลาหลายวิแล้วนะ 3-4 วินะครับแต่บอทปล่อยออกมาพร้อมกันผมเนี่ยมองมุมนี้ว่าอ้าวไหนบอกว่าปรับ AI แล้วเหมือนประมาณว่าจะต้องปรับให้มันมีความเรียวมากขึ้นน่ะเช่นปล่อยตัวออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่ามีแร่เยอะค่าเรนเจอร์เขาได้มากขึ้นแต่ว่าอันนี้คือเราก็ยังเห็นได้ชัดนะครับว่า AI ยังมีความแอบโกงอยู่เหมือนกันนะยังปล่อยตัวเยอะๆได้อยู่นะครับยังติดความสามารถนะครับยังออกสกิลได้รัวอยู่เหมือนเดิมนะอันนี้คือเหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมแค่ช่วงกลางเกมเนี่ยมันไม่ปล่อยตัวแล้วอันนี้เห็นผลนะครับเห็นผลชัดเจนมากๆเลย
อันนี้คนไทยขอไม่ตีแล้วกันนะ ID นี้นี่จะไม่เริ่มต้นตีคนไทยก่อนนะครับอยากจะหาทีมที่แบบว่าดูแบบเจ๋งๆสักนิดนึงนะแต่ว่าก็ต้องไม่มีตัวกันพายุนะครับเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นแบบซัดเขาไปอัดป้อมให้แตกไวเนี่ยผมว่ามันก็ชนะได้อยู่นะโอเคมาลองเจอกับทีมนี้ครับคะแนนน้อยไปนิดนึงนะแต่ว่าตัวนี่เรียกว่าค่อนข้างจะโหดเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับคือถ้าไม่มีตัวกันพายุเนี่ยถ้าผมพัดไปอัดป้อมได้นะครับแล้วก็บอดปล่อยตัวออกมาน้อยๆเนี่ยน่าจะไอ้นี่อยู่นะเดี๋ยวมาดูกันครับตัว Black Master เนี่ยเขาจะผลักผมจนแบบว่าผมมีปัญหาเยอะหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยเป็นประเด็นค่อนข้างจะเยอะนะคือในส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่า Black มันเก่งก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าจะต้องผลักจนแบบชีวิตนี้กูทำอะไรไม่ได้นะครับคือ Ranger นะครับถ้าเป็นตัวยุคใหม่ๆเนี่ยมันก็มีค่าแฝงหลบสกิลค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดเรามีตัวอมตะเยอะๆเนี่ยครับมันก็ยังสู้เราไม่ได้อยู่ดีนะเนี่ยครับพอเจอพัดกลับก็เวรกรรมและติดเจ้าแบล็กโอเคโอ้รอบนี้มันออกมาเยอะเว้ยแต่ก็นิ่งนะปล่อยออกมาเยอะแล้วก็นิ่งครับนี่ครับโอเคแบบนี้น่าจะเอาชนะได้อยู่นะครับโอ้โหเริ่มมีไหลมาอยู่เหมือนกันผมว่าน่าจะเฉพาะบางช่วงและบางทีมนะครับเนี่ยเอาชนะง่ายจริงๆนะใครที่บอกว่าโอ้พี่ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมเลยบอทเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับมาเจอบอทที่เขาโหดครับมีดาวินชีมีตัวป่วนค่อนข้างเยอะแล้วก็เราไม่สามารถใช้ไอเทมเนี่ยในการจัดการกลุ่มของเขาได้ถ้าเราใช้ไอเทมจัดการกลุ่มของเขาไม่ได้นะตัวของเขาก็จะเยอะเหมือนเดิมครับผมสังเกตเห็นละ AI เนี่ยยังใช้สกิลครับยังติดความสามารถอยู่ตามปกติเลยครับคือตรงเนี้ยโหดอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีช่วงเวลานึงที่บอทปล่อยตัวออกมาน้อยมากซึ่งถ้าเรากำจัดกลุ่มเขาไม่ได้เนี่ยเราก็แพ้นะครับมีโอกาสแพ้สูงอยู่เหมือนกันแต่คนที่มีความเก่งกาจและเล่นเก่งนะครับใช้ไอเทมเก่งยิ่งถ้าเกิดมีตัวดีประมาณนึงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเกมเล่นเองเนี่ยโอ้โหชนะแบบว่ามันง่ายไปไหมเนี่ยขึ้นมาเตอร์2นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็ร่วงนะผมก็ร่วงนะครับเพราะว่าเกมตั้งรับของผมเนี่ยก็เหมือนเดิมครับไม่น่าจะช่วยยื้ออะไรได้มากมายนะครับส่วนในเรื่องของการจัดการว่าจะแก้ปัญหายังไงดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอดูเกมตั้งรับสักนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้นี่คือแปลกนะครับไม่มีคนมาตีเลยคืออะไรวะเนี่ยเขาไม่คิดจะมาตีผมก็เลยหรือไงมี7ชั่วโมงที่แล้วผมก็แพ้อยู่ดีนะ14ชั่วโมงก่อนก็โอ้นานละเป็นของเมื่อวานละบอทเอ้ยตัวเกมยังไม่ได้ปรับนะครับหรือว่าปรับแล้วผมไม่แน่ใจนะน่าจะยังไม่ปรับนะครับตอนที่ผมตั้งรับชนะ2ครั้งเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาตีผมแค่2คนเองแล้วก็แพ้2คนนะครับเดี๋ยวรอไม่รอดีกว่าผมก็ไม่อยากให้คนมาตีเยอะๆนะวันพรุ่งนี้วันเสาร์ปิดลีกนะครับแต่เดี๋ยวจะมาแนะนำเทคนิคคร่าวๆกันนะครับว่ามันพอจะช่วยอะไรได้บ้างนะในภาวะแบบนี้นะครับเราอาจจะต้องเสียรูบี้ประคองหลีกกันสักนิดหนึ่งนะในหลีกสูงๆนะครับผมว่าของผมเนี่ยน่าจะอยู่มาสเตอร์2ได้ไม่ยากนะครับโอเควันนี้ก็มาทดสอบกันอีกครั้งนึงว่ามันเป็นจริงค่อนข้างจะชัดเจนนะครับส่งผลกระทบชัดเจนมากๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ